แหมเสียงนี้ก็กำลังการงานสร้างมากนะครับตัวนี้ก็เป็นกีตาร์โปร่งยี่ห้อ Fender นะครับซึ่งก็เป็นที่ไว้วางใจของพี่เสกโลโซของเราอย่างยิ่งเลยนะครับพี่เสกก็มีทั้งกีตาร์ไฟฟ้านะครับกีตาร์โปร่ง Fender ในคลิปแกหลายๆคลิปก็จะเห็นกีตาร์โปร่งนะครับแต่อาจจะไม่ใช่รุ่นนี้หรอกนะครับแต่ก็อยู่ในเครือ Fender นะครับเจ้าตัวนี้มีรหัสว่า Fender FA125 ครับหลายๆคนรอ Fender นะครับว่าเอ๊ะเราจะรีวิว Fender เมื่อไหร่อันนี้เข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับผมเข้ามา2ตัวตอนนี้ก็มีไฟฟ้าผมทำได้กับผมไฟฟ้าเนาะตัวนี้เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าครับครับจริงๆแล้วชื่อรหัสก็เป็นชื่อเดียวกันนั่นแหละชื่อเดียวกัน FA125 ตัวนี้เป็น CE ก็คือ Cut Away แล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์ภาคไฟฟ้าเป็นของอะไรเป็น Fitman ครับพี่ตัวนี้น่าจะเป็นทางของ Fender สั่งทำเองน่าจะใช่ใช่ครับจะคล้ายๆกับพวกที่แบรนด์ใหญ่ๆที่สั่ง Fender ทำนะครับตัวนี้มีปรับอะไรบ้างก็จะมีเบสแล้วก็แหลมครับแล้วก็วอลลุ่ม1ตัวก็มีจูเนอร์ให้ใช้ฐานเป็น9โวลต์สี่เหลี่ยมธรรมดานะครับตัวนี้จริงๆมันเป็นปิกอัพพูดถึงตัวนู้นก่อนนะที่มีปิกอัพนะครับคือ FA125 ของ Fender ตัวนี้นะที่มีปิกอัพมันเป็นปิกอัพแบบเปโซแบบแรเลยแบบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราเทสกันแล้วก่อนหน้ารีวิวก็คือเสียงนี่ค่อนข้างจะนิ่งมากๆนะครับไม่มีฟีดแบ็กอะไรย้อนกลับมาเลยนะครับก็คือเบสก็มาเป็นเม็ดๆถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเราทดสอบกับตู้ Nu X นะครับอะคูสติก30เสียงนี้ชัดเจนเลยทีเดียวเนาะใช้ได้ทีเดียวครับทีนี้มาถึงส่วนของสเปคกันมากนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเจ้า Fender FA125 ตัวนี้คือเรียบง่ายมากนะครับหัวก็เป็นเอกลักษณ์ใหญ่เบ้อเร่อเทอร์ใหญ่หน่อยของ Fender เลยนะในหัวกีตาร์โปร่งก็จะทำอย่างนี้เลยแล้วก็สกรีนนะครับเป็นสีออกทองๆนิดนึงทองด้านๆนะครับเป็นกีตาร์เคลือบเงาทรง Death Knot ทั้ง2รุ่นสำหรับรุ่นนี้ก็คือเป็น FA125 ปกตินะครับตัวนี้เป็น FA125 CE นะครับมีคัตเอาไว้ให้ด้วยนะครับไม้หน้าเป็นลามิเนตสปรูทนะครับส่วนไม้ข้างกับหลังเป็นลามิเนตมะฮอกกานีด้านหลังด้วยนี่สวยงามมากๆเป็นเงาทั้งตัวและทั้งคอทั้งบอดี้นะครับส่วนคอก็เป็นไม้นาโต้นะครับแมชชีนที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นแบบปิดแบบ cover นะเรียบๆง่ายๆเลยแบบ simple ที่สุดเลยเฟดน่าจะเป็นเฟดยังไงน้องไอซ์นี่ไซส์เป็นยังไงบ้างเฟดมีเดียมครับมีเดียมนะใช่ครับถือว่าใช้งานได้ไม่มีบอร์ดเลยนะครับออกจากโรงงานแกะกล่องมาเมื่อกี้นี่เองฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็เป็นสมูทโรสวูดนะครับเขาระบุไว้อย่างนั้นนะว่านุ่มนวลมากแล้วก็นี่เจ้าตัวบริดนี่ก็ผอมแล้วสวยนะพี่นะสวยมากเลยทำปิกการ์ดได้รับกับตัวตัวนี้พอดีตัวบริดพอดีเลยนะครับก็คือมาเนี่ยรับโค้งโป๊ะตรงนี้พอดีเลยคือการดีไซน์เนี่ยกีตาร์ระดับโลกเนี่ยต้องยอมรับว่าเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความแบบมันคลาสสิกมากวินเทจมากๆเลยดูดิไม้มาฮอกเขาก็จะลงสีให้มันแดงๆเข้าไว้นะครับประมาณนี้มีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือแบสซิ่งก็เป็นแบบสแตนดาร์ด X นะครับด้วยไม้สปูทแท้นะครับเป็นโซลิดนะครับตัวนี้ที่ผมเห็นความพิเศษของมันก็คือน้องไอ้ไม่ทราบว่าน้องไอ้จะรู้สึกไหมความหนาของมันผมรู้สึกว่ามันน้ำหนักมันดีมากเลยนะไม่หนักไม่เบาเกินไปนะแล้วก็ความหนาของมันเนี่ยรู้สึกว่าจะหนามากๆเลยเสียงนี่นิ่งเลยเสียงแบบสุดยอดเลยยาวและนิ่งนะทั้ง2ตัวเลยนะประมาณนี้นะครับในส่วนของความยาวของคอมันเนี่ยเขาระบุมาเป็น305มิลลิเมตรนะประมาณนี้ถ้าผิดก็ยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วก็20เฟตนะครับนัดตรงนี้ก็43มิลลิเมตรนะความกว้างหรือเปล่านะประมาณนี้ส่วนวัสดุที่ทำหมุดกับหย่องนะครับทั้งบนและล่างก็จะเป็นABS สีงาช้างครับนะเป็นพลาสติกที่คัดมาอย่างดีนะครับทั้งหมดก็ไม่มีอะไรเลยรอบซาโฮก็ขาวดำใช่ครับก็พื้นๆแบบว่าโอ้แบบมันเรียบง่ายมากเรียบง่ายครับเรียบง่ายแต่เสียงนี่เล่นไดนามิกได้ดีนะพี่นะครับเล่นประมาณเล่นไดนามิกได้อันนี้แบบเข้ามาโดยตรงนะไม่ได้อะไรมากมายเลยไม่ได้ EQ ครับเดี๋ยววันนี้จะมาเทสซาวด์ทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตั้งในแบบที่เป็นโปร่งนะธรรมดานะแล้วก็เป็นไฟฟ้าที่น้องไอซ์เมื่อกี้ลองเทสไปแล้วนะว่าไฟฟ้าของ Fitman ของเจ้า Fender FA125CE ตัวนี้จะทำผลงานได้ยังไงบ้างโดยใช้ตู้แอมป์ Nu X นะอะคูสติก30นะครับกับไมค์ต้องบอกอุปกรณ์นิดนึงไมค์ B&K Sunlight ของเรานี่เองนะครับไม่มีอะไรมากวันนี้จะไม่ปรับ EQ อะไรเลยนะครับในส่วนของภาคที่เป็นภาคอะคูสติกนะไม่ปรับ EQ เลยฟังกันสดๆใช่แต่ภาคที่ออกแอมป์เดี๋ยวเราขอใส่รีเวิร์บเข้าไปนิดนึงนะคอรัสตัวนิดนึงนะครับใส่ในตู้แอมป์นะเพราะตรงนี้มันมีให้ปรับแค่สูงกับต่ำแล้วก็วอลลุ่มมีสามประมาณนี้มีเบสวอลลุ่มแล้วก็มีแหลมครับอ่ะเดี๋ยวอดใจรอไม่ไหวก็ไปฟังกันเลยดีกว่านะครับโอเคไปลุยกันเลยครับอ
ครับผมก็เรียบร้อยแล้วสำหรับทั้งภาคอะคูสติกแล้วก็ภาคไฟฟ้าครับสำหรับเจ้า Fender FA 125ครับนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเสียงกิ๊บเลยนะเออกิ๊บมากเลยตัวนี้ 5,000 กว่าบาทนะครับน่าจะประมาณ 5,500-5,600 มั้ง 7,300 บอกไปเลยบอกราคาไปเลยนะครับเดี๋ยวลงราคาไว้ใต้คลิปอีกทีนึงครับลืมไปมีอะไรแถมบ้างพี่สำหรับเจ้าตัวที่เป็นโปร่งธรรมดานะมีกระเป๋า Fender ให้ด้วยก็เป็นกระเป๋า Fender เลยครับคือแกะกล่องออกมามันก็ใส่ไอ้ตัวนี้ไว้เลยใส่มานะครับสำหรับเจ้าตัวที่เป็นโปร่งธรรมดานะไม่มี EQ นะแต่เจ้าตัวนี้ผมไม่เห็นตัวนี้ไม่มีครับไม่มีแกะกล่องมาไม่มีแถมนะครับส่วนเลขาข้อ Fender ก็ใส่ซองมาให้อย่างนี้นะครับนี่ใส่ซองให้อย่างดีแหละเมื่อกี้เราก็ปรับกันนิดหน่อยละโอเคแต่ส่วนมากแล้วแกะออกจากกล่องก็ไม่ค่อยมีปัญหาน้อยมากที่จะเจอติดเฟสนะประมาณนี้สำหรับเจ้า Fender ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับทั้ง2ตัวนะครับสำหรับเจ้า FA 125แล้วก็ FA 125 C ครับนะครับเดี๋ยววันหลังโอกาสหน้าจะเอา Fender ตัวนี้ไปประชันกับเดี๋ยวหากีตาร์สักรุ่นนึงครับนะแล้วก็ประชันเสียงกันนะครับวันนี้คร่าวๆด้วยเจ้าสเปคแล้วก็ซุ้มเสียงของทั้ง2รุ่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอลาไปด้วยเจ้า Fender FA 125แล้วก็125 CE นะครับโอเคครับ Music and Tan เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ